ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงคดีเรื่องเมียนอกใจยังมีชายคนหนึ่งชื่อว่าโคลการเป็นคนเตี้ยผิวดำขยันทำงานมานานถึง7ปีต่อมาได้แต่งงานกับนางทีฆตลาวันหนึ่งนายโคลการต้องการไปเยี่ยมบิดามารดาของตนจึงบอกให้ภรรยาทอดขนมเพื่อนำไปฝากครั้นนางห้ามไม่ให้ไปนายโคลการก็สั่งถึง3ครั้งนางจึงยอมทอดขนมจัดเสบียงและของฝากเดินทางไปพร้อมกับภรรยาเห็นแม่น้ำมีกระแสน้ำไหลแต่ตื้นในระหว่างทางสองสามีภรรยาเป็นคนที่ขลาดไม่กล้าเดินข้ามจึงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในขณะนั้นมีชายเข็นใจคนหนึ่งชื่อทีฆปิฏฐิเดินเรียบมาตามฝั่งแม่น้ำถึงตรงที่สองสามีภรรยายืนอยู่สองสามีภรรยาถามว่าแม่น้ำนี้ลึกหรือตื้นนายทีฆปิฏฐิดูท่าทางก็รู้ว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนที่ขลาดจึงตอบว่าแม่น้ำนี้ลึกมากปลาร้ายก็ชุมสามีภรรยาจึงซักถามว่าแล้วเธอจะข้ามไปได้อย่างไรเล่าชายนั้นตอบว่าเราข้ามจนคุ้นเคยแล้วรู้ว่าตรงไหนข้ามได้ไม่ได้สัตว์ร้ายเหล่านั้นจึงไม่ทำอันตรายเราสามีภรรยาคู่นั้นกล่าวว่าขอให้นำเราทั้งสองข้ามไปสองสามีภรรยาจึงแบ่งอาหารให้ชายคนนั้นชายนั้นกินอิ่มแล้วถามว่าท่านจะให้เราพาใครข้ามไปก่อนนายคนละการตอบว่าพาภรรยาเราข้ามไปก่อนส่วนเราจะไปทีหลังชายนั้นจึงให้นางทีฆตลาขึ้นคอถือเสบียงและของฝากทั้งหมดข้ามแม่น้ำพอเดินไปได้ระยะหนึ่งก็ย่อตัวลงไปทำทีเหมือนน้ำลึกนายโคลการยืนอยู่ที่ฝั่งคิดว่าแม่น้ำนี้ลึกจริงๆคนสูงขนาดนั้นยังลึกถึงคอแล้วเราจะเป็นอย่างไรส่วนนายทีฆปิฏฐิพานางทีฆตลาไปถึงกลางแม่น้ำก็พูดเกี่ยวพาราศีว่าถ้าเธอไปกับฉันฉันจะดูแลเธออย่างดีเธอจะมีผ้าและเครื่องประดับทุกอย่างมีคนใช้ชายหญิงนายคนละการตัวเตี้ยให้อะไรเธอบ้างนางทีฆตลาฟังก็หลงเคลิบเคลิ้มสิ้นรักสามีตนมีจิตผูกพันในนายทีฆปิฏฐิจึงตอบว่าถ้าไม่ทอดทิ้งฉันฉันก็ยินดีไปกับเธอคนทั้งสองข้ามถึงฝั่งก็พูดจาฉ้อเลาะชื่นชมกันอย่างดูดดื่มไม่ใส่ใจนายคนละการซึ่งยืนรออยู่ฝั่งโน้นเพียงแต่กล่าวว่ารออยู่ตรงนั้นก่อนต่างป้อนอาหารกันและกันต่อหน้านายคนละการซึ่งยืนมองดูอยู่แล้วจูงมือกันเดินหนีไปนายคนละการเห็นเช่นนั้นก็รู้ว่าคนทั้งสองร่วมกันทิ้งตนหนีไปจึงวิ่งไปวิ่งมาตามฝั่งแม่น้ำเดินลงได้นิดหนึ่งก็กลับขึ้นเพราะความกลัวครั้นเดินลงไปอีกหนหนึ่งก็กลับขึ้นมาอีกด้วยความโกรธอย่างมากจึงกระโดดลงไปด้วยทอดอาลัยว่าจะเป็นหรือตายก็ตามก็ได้รู้ว่าน้ำตื้นจึงลุยน้ำข้ามไปแล้วรีบวิ่งตามไปครั้นตามไปทันคนทั้งสองนายคนละการจึงกล่าวว่าเฮ้ยไอ้โจรร้าย
มึงจะพาเมียกูไปไหนนายทีฆปิฏฐิตอบว่าไอ้ถอยตัวแคละเตี้ยแล้วยังหน้าด้านอีกเมียมึงเมื่อไรเมียมึงก็ต้องอยู่กับมึงนี่เมียกูกล่าวดังนี้แล้วก็ผลักหัวนายกลการเซตลาล้มไปนายกลการลุกขึ้นได้ก็รีบคว้ามือภรรยาไว้กล่าวอ้อนวอนว่าทีฆตลาเธอจะไปไหนฉันทำงานมานานถึง7 ปีจึงได้เธอมาเป็นภรรยาอย่าทิ้งฉันไปเลยคนทั้งสองทะเลาะกันจนผ่านมาถึงที่ใกล้ศาลามโหสถฝูงชนต่างชุมนุมมุงดูคนแย่งเมียกันมโหสถให้เรียกคนทั้งสองมาตัดสินคดีความโดยถามนายทีฆปิฏฐิก่อนว่าแกชื่ออะไรข้าพเจ้าชื่อทีฆปิฏฐิชายผู้แย่งภรรยาเขาตอบอย่างฉะฉานภรรยาแกชื่ออะไรนายทีฆปิฏฐิไม่ทันรู้จักชื่อจึงบอกชื่ออื่นบิดามารดาแกชื่ออะไรก็บอกชื่อบิดามารดาของตนบิดามารดาภรรยาชื่ออะไรนายทีฆปิฏฐิยังไม่รู้จักก็บอกชื่ออื่นมโหสถให้บริวารของตนบันทึกคำให้การไว้จากนั้นให้นายทีฆปิฏฐิออกไปแล้วเรียกนายกลการเข้ามาถามชื่อบุคคลทั้งหมดเหมือนที่ถามนายทีฆปิฏฐินายกลการตอบได้ตรงตามจริงทั้งหมดมโหสถให้บันทึกคำให้การเอาไว้ให้นำนายกลการออกไปแล้วเรียกนางทีฆตลาเข้ามาถามว่าเธอชื่ออะไรฉันชื่อทีฆตลาสามีเธอชื่ออะไรนางทีฆตลายังไม่ทันรู้จักชื่อกันก็บอกชื่ออื่นบิดามารดาเธอชื่ออะไรก็บอกชื่อมารดาบิดาของตนบิดามารดาสามีเธอชื่ออะไรนางทีฆตลายังไม่รู้จักชื่อก็บอกชื่ออื่นมโหสถให้บันทึกคำให้การเอาไว้ให้นำนายทีฆปิฏฐิและนายกลการเข้ามาแล้วถามมหาชนว่าคำพูดของนางทีฆตลาตรงกับคำพูดของนายทีฆปิฏฐิหรือตรงกับคำพูดของนายกลการมหาชนตอบว่าคำพูดของนางทีฆตลาและนายกลการตรงกันมโหสถถามว่านายกลการเป็นสามีนางทีฆตลาส่วนนายทีฆปิฏฐิเป็นโจรให้นายทีฆปิฏฐิยอมรับสารภาพให้นายกลการได้ภรรยาคืนโดยการตัดสินของมโหสถมโหสถสอนนายทีฆปิฏฐิว่าอย่าทำกรรมเช่นนี้อีกต่อไปคดีเรื่องเกวียนยังมีชายคนหนึ่งขับรถออกจากบ้านไปล้างหน้าที่แม่น้ำท้าวสักกะเทวราชทรงปรารถนาจะแสดงปัญญานุภาพมโหสถผู้เป็นหน่อพุทธังคูณให้เป็นที่ปรากฏแก่หมู่มนุษย์จึงจำแรงกายเป็นมนุษย์มาจับท้ายรถเดินไปชายเจ้าของรถถามว่าเดินตามมาทำไมครั้นได้รับคำตอบว่าจะตามมาช่วยเหลือตนจึงลงจากรถไปทำธุระส่วนตัวท้าวสักกะเทวราชจึงขึ้นรถขับหนีไปอย่างรวดเร็วชายเจ้าของรถทำธุระส่วนตัวเสร็จออกมาเห็นรถถูกขโมยหนีไปก็รีบวิ่งตามไปตะโกนว่าหยุดเดี๋ยวนี้แกจะขับรถข้าไปไหนท้าวสักกะตอบว่ารถแกคันอื่นแต่คันนี้รถข้าจึงเกิดการทะเลาะกันขึ้นอย่างรุนแรงจนถึงประตูศาลามโหสถให้เรียกคนทั้งสองมาครั้นเห็นคนทั้งสองมาก็ทราบชัดว่าชายผู้นี้คือพระอินทร์เพราะไม่กระพริบตามีความองอาจปราศจากความกลัวเกรงส่วนชายผู้นี้เป็นเจ้าของรถแม้มโหสถทราบเช่นนั้นก็ไม่ด่วนสรุปได้ถามถึงเหตุแห่งการวิวาทและให้คนทั้งสองยอมรับในคำตัดสินของตนมโหสถกล่าวว่าเราจะให้คนขับรถไปให้ท่านทั้งสองจับท้ายรถแล้ววิ่งตามไปผู้ที่ไม่ยอมปล่อยจะเป็นเจ้าของรถแล้วให้ชายคนหนึ่งขึ้นรถขับไปให้คนทั้งสองจับท้ายรถวิ่งตามไปเจ้าของรถ
วิ่งไปได้ครู่หนึ่งเหน็ดเหนื่อยจึงปล่อยรถยืนหอบหมดอาลัยอยู่ฝ่ายพระอินทร์ยังคงวิ่งตามรถไปมโหสถสั่งให้รถวกกลับมาแล้วบอกฝูงชนว่าชายคนนี้วิ่งไปได้ครู่หนึ่งก็ปล่อยรถแต่อีกคนหนึ่งยังวิ่งตามต่อไปเหงื่อเพียงหยดเดียวก็ไม่มีไม่เหนื่อยหอบไม่มีความสะทกสะท้านทั้งไม่กระพริบตาผู้นี้คือพระอินทร์มโหสถถามว่าท่านเป็นพระอินทร์ใช่หรือไม่ครั้นได้รับคำตอบว่าใช่จึงถามว่าพระองค์เสด็จมาที่นี่ทำไมครั้นได้รับคำตอบว่าเพื่อประกาศปัญญาของเธอนั่นแหละจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์โปรดอย่าได้กระทำอย่างนี้อีกพระอินทร์เหาะขึ้นไปในอากาศตรัสชมมโหสถว่าวินิจฉัยคดีได้เที่ยงตรงแล้วเสด็จกลับยังทิพยสถานของพระองค์คราวนั้นอำมาตย์ที่คอยสังเกตอยู่ในเหตุการณ์ตลอดรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชด้วยตนเองกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามโหสถตัดสินก็ดีความได้อย่างเที่ยงตรงแม้พระอินทร์ก็ยังแพ้ขอพระองค์โปรดทรงทราบว่าเขาเป็นอัจฉริยะบุคคลพระราชาตรัสถามเสนกะว่าควรนำบัณฑิตมาได้หรือยังเสนกะยังทูลคัดค้านว่าคนไม่ได้เป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขอพระองค์โปรดรอไปก่อนเราจะทดลองเขาเรื่อยๆแล้วจะรู้เอง